อุ้ยมันมา5 ตัวเลยพี่เคทำไมเสียนโอ้โหมาทำไมเสียนทำไมมา5 ตัววะเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Star Sand นะซึ่งเป็นเกมแนวชีวิตรอดบนทะเลทรายนะเราก็พูดทุกคลิปนั่นแหละว่าเป็นเกมชีวิตรอดนะคือวันนี้เราจะมาย้ายของกันนะฮะคือผมมาทำการคนเรียบร้อยแหละในตัวก็เกือบ3 ช่องจะเต็มแล้วก็ในกระเป๋านะกระเป๋านี่วันนี้เราจะมาทําการโยกย้ายไอ้อะไรที่อยู่ของเราใหม่นะฮะเราจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอยู่แคมป์ห้าว่ะฐาน5นะแล้วเรียกแคมป์เราเรียกฐานก็ไม่รู้กันนะเอาว่าผมจะมาย้ายของพวกนี้นะคือของก็เก็บไปเยอะแล้วแหละเอาไปที่ของจําเป็นนะเพราะถ้าขาดเดี๋ยวอะไรหรือเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะเพราะไอ้ขวานนี่เราสามารถคราฟเองนะคือแบบถ้าไม่ได้ก็ปล่อยไว้นี้นะคือผมเก็บเอาไปที่แค่สิ่งจําเป็นเท่านั้นนะที่เราจะมาเก็บไปแล้วเราก็จะไปสร้างบ้านกับตัวมูนนะไปทําบ้านกันว่ามันจะสร้างได้แค่ไหนนะเพราะผมไปฟาร์มไออะไรไอแร่ดินเดียวมาไว้นะฮะคือแบบถ้าจะมาฟาร์มไอตอนทำคลิปนี้บอกเลยว่ามันน่าจะนานเลยไปฟาร์มก่อนนะจนถึง26 วันแล้วเมื่อกี้นะเกือบเดือนแล้วฮะเราอยู่ที่นี่ก็ประมาณนั้นนะเอาว่าเราจะยกย้ายไปที่นู่นกันฮะแล้วก็มันมีสิ่งอะไรให้ทำหลายๆอย่างนะที่ผมยังไม่ได้ทำคือแบบเล่นเกมมาคือยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะคือแบบสำรวจแมปแล้วก็หาเรื่องราวของที่นี่กันไปยาวๆนะไอ้ช่วงแรกผมค่อยทำอะไรก่อนแบบสร้างบ้านหรืออะไรไปด้วยนะแบบมันขัดกันอะไรยังไงก็ไม่รู้นะเอาว่าเราจะไปเจอกันที่ฐานทับตุ้มนู้นเลยดีกว่านะเรียกไปเรียกมาเดี๋ยวเรียกฐานแล้วก็เรียกไอ้ป้อมเดี๋ยวก็เรียกอะไรไม่รู้นะเอาว่าเราไปเจอที่นั่นเลยดีกว่านะเอาละฮะทุกคนว่าหลังจากที่เราได้เดินทางไปยังตรงนู้นนะเราก็มาถึงยังฐานทัพที่2เรานะเรียกเป็นฐานทัพเลยนะอันนี้มันป้อมเรียกเป็นป้อมเลยดีกว่าเพราะที่เราติดตั้งนี่มันเป็นป้อมนะฮะป้อมที่ห้างเรานะได้เป็นประการสุดท้ายมาไม่ใช่ดิอีกที่หนึ่งอยู่ป้อม6นะอันนี้เป็นป้อม5คือมันมีโอเอซิสอยู่เยอะนะคือผมไปสำรวจไปแล้วแหละอีกที่หนึ่งมันจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่ไอ้ตรงนี้เป็นโอเอซิสแห่งใหญ่เลยนะแต่มันไม่ค่อยมีทรัพยากรอะไรเยอะๆนะแล้วก็แบบอยู่สุดแมปด้วยก็เลยจะไปทําอะไรที่นั่นก็ไม่ได้นะคือแบบถ้าไว้เดินทางหรืออะไรก็แบบไม่สะดวกนะฮะเอาว่าเรามาเก็บของเลยดีกว่าเดี๋ยวอะไรเก็บสิ่งนี้ได้ก็เก็บพวกตะคงตะขาบนะฮะมันไม่จำเป็นแล้วตอนนี้สําหรับผมคือผมเก็บไว้ทําอะไรนะคือผมไอ้ค่าตะขาบก็ค่าเยอะนะแต่หัวผมไม่ค่อยเก็บมาแล้วก็ถ้าเก็บมาก็ไม่ถึง20 หัวก็มีประมาณ9 หัวหรือ10 หัวนี่แหละมั้งฮะเพราะตะขาบก็ค่าเยอะอยู่แต่ไม่รู้ทําไมมันไม่ค่อยดรอปหัวนะจะเป็นดรอปพวกชิ้นส่วนขาชิ้นส่วนอะไรมากกว่านะฮะอย่างหัวผมก็ไม่อยากได้หรอกมาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมเก็บฐานมาด้วยเลยนี่แล้วก็จะมีเมล็ดไอ้นี่ไปว่าเราเก็บอะไรได้ก็เก็บไปนะแรกเดี๋ยวขอยัดใส่กล่องก่อนนะฮะที่เราจะทําตอนนี้คือต้องปอกอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแบบแร่มันอยู่บนมันอยู่รวมกันหมดเลยอะมีแร่หินด้วยไอ้นี่แร่กรรมฐานนะฮะใส่ไปอันนี้อะไรโอ้ยตัวทอผ้าหินวิบายมือลั่นมือลั่นนะขอไปมือลั่นกดโดนหินทิ้งเลยฮะโอ้โหกรอกกันหมดเลยอยู่ไหนวะเนี่ยหินโอ้ยอยู่นี่แล้วก็ไอ้แตงโมที่เรียกแตงโมก็ได้นะผมว่านี่เดี๋ยวมันมีไอ้หางแมงป่องนี่ว่าผมเอามาเยอะอยู่นะไอ้หางแมงป่องอยู่ที่บ้านเราเยอะฮะนี่เราของขึ้นมาคืออย่างหนึ่งก็คือที่เรายังไม่ทําคือไอ้เจ้าไอ้นี่ไอ้อะไรไอ้บ่อน้ำนั่นแหละฮะกบช่างมันบ่อน้ำนะที่ผมยังไม่ทําเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะทําได้หรอกนะฮะเอามาเดี๋ยวเก็บของเกี่ยวของอะไรก่อนดีกว่ากล้วยก็มีอย่างเยอะฮะมีเมล็ดพันธุ์อะไรเยอะแยะไปหมดฮะมีไม้ด้วยกันไม้เราเก็บไว้ที่นี่เก็บไปเอ้ยหนังสัตว์มันเต็มแล้วนี่ว่าของคือแบบมีกี่หีบเนี่ย6 หีบนะฮะเต็มหมดเลยอันไหนไม่จำเป็นเราจะวางตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวควันมาดีกว่าเอางี้เราไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเก็บแล้วเพราะในตัวเรามันก็ไอ้นี่ละเดี๋ยวอาวุธออกมาก่อนเราต้องเตรียมไว้เผื่อเจอไอ้เจ้าไอ้นี่นะเจออะไร
เดี๋ยวเจ้าตะขาบไปว่าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับผมจะทําบ้านไว้ตรงนี้แหละแล้วกองไฟผมจะย้ายอยู่นะแต่ให้รอไอ้เนื้อมันสุกก่อนเผาเนื้อไว้นะฮะแล้วก็ไม้แผ่นไม้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวใส่พลังให้ชุดสูตรก่อนนะฮะไม่ชุดกันแดดกันฝนกันลมกันอะไรได้ทั้งนั้นนะฮะก็ได้ทุกอย่างทุกสิ่งนะที่เราต้องการให้กันแต่ว่าผมจะเคลียร์พวกต้นปาล์มนี่ก่อนนะเพราะถ้าเราไม่เคลียร์เอ้ยถึงเราจะเคลียร์แล้วถ้าเราไม่สร้างอะไรไว้ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะเราเลยจำเป็นต้องโค่นมาทิ้งแล้วก็ซอยมันนะแล้วก็สร้างอะไรทับไว้นั่นแหละที่เราต้องทำนะแล้วก็ไอ้สิ่งอะไรเขาเรียกอะไรวัตถุดิบเหรอในการสร้างในการสร้างบ้านนะฮะเราต้องมีแต่เราก็มีแล้วแหละแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้ต้นกล้วยนี่ผมจะไม่ขอไอ้นี่มันนะจะไปขอตัดออกนะเพราะมันไว้ใช้เป็นอาหารอูฐได้นะแบบนานๆทีอูฐมันจะกินก็ช่างเถอะแต่เราขอฟาร์มไว้ดีกว่าเพื่อเดินทางไกลนะไอ้น่าจะแล้วอย่างที่ผมยังไม่สำรวจก็มีเยอะนะหรือไม่ใช่เยอะหรอกก็มีประมาณที่สองที่บางที่ยังไม่ได้ไปนะมันจะมีไอ้ตรงไหนอ่ะจะมีคล้ายกับนี่นะไอ้ตรงนี้นะพีระมิดจะอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่หลังพีระมิดอ่ะอยู่ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ไปหาเลยฮะยังไม่สำรวจคือมันหาไม่เจออะไรประมาณนี้แหละน่าจะหรืออะไรนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําจะสร้างบ้านก่อนดีไหมจะสร้างบ้านก็สร้างให้นี่ก่อนนะอันนี้ดินเผาโอ้ต้องใช้ดินเดียวนะฮะดินเดียวอันนี้ดินเดียวอิฐเผาต้องสร้างบ้านใหม่ดีไหมเอาว่าเราจะไม่สร้างบ้านใหม่นะนี่แต่ใช้พวกอิฐพวกอะไรเยอะนะฮะพวกดินเผาอะไรเนี่ยกูอย่างสี่ตอนนี้เรามี30นะแต่เราต้องไปเผาก่อนอีกแหละตะขาบมาอีกแล้วโคตรเกลียดเลยเอาว่าก่อนเราจะสร้างบ้านเดี๋ยวผมมีอะไรทํานะนี่มันมีกับดักนะฮะผมเพิ่งไปหาเจอนี่ท่อนซุงแล้วก็แท่งโลหะ3บวกเชือกอีก4นะฮะอุ้ยสร้างทันไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวนะชุดเราอยู่ไหนเปลี่ยนชุดก่อนเอาโยนทิ้งเฉยเลยอย่าเอ้าอะไรอ่ะเอ้าทำไมใส่ไม่ได้วะโอ้ต้องถอดชุดออกก่อนเหรอโอ้ถอดชุดออกก่อนนะถึงจะใส่ได้โอ้โหมานู่นแล้วเฮ้ย4ตัวนะฮะเดี๋ยวขอเซฟก่อนดีกว่าวะโอ้ยน่าจะสร้างกับดักรอไว้ก่อนนะต้องแคบอะไรเนี่ยขาดเชือกขาดเชือกอีกเวิร์กสร้างกับดักรอไว้มันจะไอ้นี่เลยนะจะเวิร์กเลยนะเอาว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเอาละหลังจากที่เราได้คายจตุขับเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ได้ต้องเอาที่ส่วนมาเก็บนะคือโคตรวุ่นวายเลยฮะจตุขับกว่าจะฆ่าได้นะฮะวุ่นวายจริงนะแถมมา4ตัวเลยฆ่ายากด้วยนะไม่ใช่หรอกนะว่าเรามาทำกับดักกันเดี๋ยวจะทำกับดักเลยเดี๋ยวทำไอ้ตอปอกันดีกว่าเพราะเราจะเผาไอ้นี่นะเผาอะไรเผาดินเหนียวนะฮะเพื่อจะทำให้มันเป็นอิฐนะฮะไม่รู้จะใช่ไหมแล้วก็จะทำไอ้เชือกด้วยเชือกเอาไม่มีใบตานอีกใบตานใบปาล์มไม่รู้จะเรียกอะไรนะฮะถ้าเราไม่ทํากับดักไว้บอกเลยว่ายังไงเราก็ตัวไม่รอดนะมันยากจัดเลยนะตอนนี้แบบมันมา4ตัวแล้วแบบฆ่ายากด้วยนะต้องใช้เราจะวางไว้แบบรอบๆนี้เพราะว่าเราจะทําบ้านแถวนี้ไงถ้าแบบวางไอ้นี่เกินมันก็จะเคยเรานะฮะวางแถวนี้แหละนี่แหละแล้วก็เอานี่มาไม้อยู่ไหนมันเผาได้เยอะเลยนะฮะเราจะเผาแร่เหล็กด้วยไหมเผื่อแบบมันจะได้ไม่เปลืองนะฮะพอแล้วแหละไปด้วยเลยต้องไปหาไม้มีอีกละไม้อยู่ไหนวะไม้ไม่มีนะแต่ใช้แผ่นไม้ได้นะแต่เราจะไม่ใช้เพราะมันเปลืองเผื่อได้ใช้ทําอะไรนะฮะแล่แหลกของเขาได้เลยก้อยดินเดี๋ยวก็เอามาเพิ่มอีกนี่จะใส่ให้หมดฮะ30เอาว่าเรามาไอ้เดี๋ยวหรือครับเชือกไปดูแท็บก่อนไอ้แท็บกับดักนะฮะ
มาดูอันนี้มันทำอะไรอันนี้น่าจะไว้กันอ๋อนี่เป็นรั้วหรือเป็นบันไดทำบ้านนะฮะเฮ้ยได้ยังมันได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวของครบไปถ้าของไม่ครบมันน่าจะกดไม่ได้มั้งเหลือจะใช่เอ๊ะมันสูง3 อันนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่มีอะแล้วเราจะหั่นสุกก่อนฮะพวกพี่ก่อนต้นปาล์มนี่แบบไม้เยอะนะฮะเยอะกว่าไอ้ต้นไม้พี่เยอะกว่าต้นไม้เลยเยอะกว่าต้นมะพร้าวนะฮะปลูกเกินมาอีกแล้วอ๋อนี่ไงแทร็ปแปลว่าเราจะวางไว้ทางเข้านี่แหละเพราะมันจะเข้ามาแค่ได้แค่ทางนี้นะฮะทางโค้งกับดักเองจะมาเองต้องเจอกับดักฆ่านั่นแหละฮะไอ้แต่มันใช้ยังไงผมยังไม่รู้เลยเออเดี๋ยวจะวางไว้ข้างบนนี่แหละวางไงวะเนี่ยมันจะข้ามยังไงมันหรือมันจะเดินตามไอ้นี่แล้วมันก็จะนี่จะเหยียงมาวะนี่เดี๋ยวมันลงข้างล่างได้ไหมลงข้างล่างได้นะฮะแบบไม่ปิดกับแบบทางเข้าบ้านนะแบบเดินมาก็พูดว่าเลยเอาว่าเราไม่สร้างบนนั้นมันกี่กว้างนะเอาไว้เราสร้างตรงนี้อ่ะคือถ้าเราเดินผ่านมันจะติดเราไหมเอาว่าเราสร้างเลยนี่โอเคเรียบร้อยฮะเอาว่าเราจะวางประมาณนี้นะฮะเฮ้ยน่าจะสูงไม่พอมั้งหรืออะไรไม่พอสูงก็เยอะนะใช่ปะ ไม่รู้นะฮะเออเอาว่าเราจะครับไปเรื่อยๆกันผมขอสร้างกับดักก่อนแหละดีแหละเพราะถ้าเราไปทําบ้านก่อนเราแบบไอ้พวกนั้นมาก็แบบเจ๊งกันระนาวเลยฮะขาดอะไรอ่ะเหล็กก็มีน่าเป็นท่อซุงมั้งเฮ้ยน่าเป็นเชือกอะไรก็ช่างเอาไว้ว่าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันมี4 ตัวใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันน่าจะฆ่าต่อตัวมั้งโอ้เป๊ะเรียบร้อยฮะ2 อันนะฮะมันน่าจะมี4 ตัวแหละมันน่าจะมา4 ตัวน่าจะนะถ้ามาเยอะกว่านี้บอกเลยว่าเราฆ่าก็ได้ถ้ามาเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าเราจะเดินรอบมันเข้ากับตักน่าจะเพราะยังไงมันก็เดินตามเราอยู่แล้วฮะถ้าไม่ตามเราไม่รู้มันจะเดินตามอะไรนะฮะก็มีแค่เราได้ที่เราให้เดินตามแต่ว่าเรายังลงกับไอ้ตัวนี้นานนะฮะจะไปใบนี้ก็ได้นี่ปะนี่ปะยินหันเนี่ยไอ้สมบัยหันโอเคเรียบร้อยเก็บมาไอ้ดิไอ้ผลปาล์มด้วยนะไอ้ตัวนี้มันกินแล้วบางทีมันก็จะได้เมล็ดมันด้วยนะฮะนี่ไงปุ๊บได้ปั๊บเฮ้ยหรือผมได้แล้วเออได้จ้ะ ไม่รู้อีกแล้วนะฮะไอ้เดี๋ยวเป็นว่าไอ้เชือกมันน่าจะไม่พอแล้วครับบอกใช้กลุ่มเชือกสีเส้นหรอน่าจะสีเส้นมั้งเมื่อกี้ครับสีเส้นไม่รู้เถอะเดี๋ยวครับไปเรื่อยฮะเราจะทำให้สักสี่อันแบบถ้ามันรอดสี่อันนี้ก็แบบก็ไม่เป็นไรฮะคือเราฆ่าเองก็ได้อย่างนั้นก็ให้มันฆ่าให้เราสักตัว2 ตัวก็ยังดีนะแบบมา4 ตัวก็แบบโอ้ยไม่เอาก็ไม่เอาฟังได้ละน่าจะเชือกจะไม่พอเอาอีกนึงพอนะเอาอีกนึงพอเดี๋ยวถ้าคิดสนุกเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพิ่มนะฮะเออนั่นแหละเราก็ทำไปเรื่อยเดี๋ยวว่าน่าจะได้เวลานอนแล้วล่ะว่าน่าทำบ้านนอนเช้านะฮะเพราะตอนทำตอนกลางคืนก็มันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะถ้าติดพอเพิ่งแล้วก็วางด้วยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับน่าจะมีแค่สร้างบ้านแต่ผมยังไม่ขอสำรวจหรอกน่าจะสร้างบ้านไปก่อนนะฮะเออสร้างบ้านสร้างอะไรสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ไอ้เจ้าตะขับมันมาเยอะแล้วไงก็แบบขี้เกียจไอ้นี่มันฮะขี้เกียจถ้าเดินสำรวจแล้วแบบไปเจอมันสี่ตัวก็แบบเจ๊งครับบอกเลย แค่นี้ก็ยังฆ่ายากแล้วไปเจอข้างหน้าโอ้โหตายนะเอาว่าถ้าเราเจอมันเราก็แค่ขี่อุดรอดมาที่นี่ก็จบนะเออสรุปแล้วมันก็ตายเอาว่าเราต้องนอนก่อนใช่ปะมันมืดแล้วนะไม่อยากทำอะไรตอนกลางคืนคือดูวิตอเผาด้วยถ้านอนมันก็จะแบบเผานี้ให้เราได้เยอะเอ้ยนี่ไงไอ้นี่เหรออีจินเผานะเอ้ยเรามีเยอะอยู่นะเก็บมาก่อนนี้ใส่ไปงอฮะไม้เรามีเก็บพอไปเนี่ย ไม้มีเก็บพอเลยนะฮะอันนี้อยู่นี่มาสับปะรดมานะฮะอะไรเก็บได้เราก็เก็บนะฮะอันนี้ไม่จำเป็นอะไร
ไอ้นี่ช่องว่างอยู่นะไอ้แรกก็มาทันมี30แล้วฮะเผื่อทำระเบิดเล่นถ้าสุดคิดสนุกนะค่อยทำ แต่นี้เราไว้ก่อนเดี๋ยวพวกวุฒิเดี๋ยวเราเก็บไว้เลยดีกว่าไม่ต้องใช้น่าจะไม่ได้ใช้ เออถ้าไม่ใช้ก็ดีนะมันไม่น่าใช้เหล็กหรอกมั้งทำบ้านเพราะมันมีแค่ไอ้เกี่ยวกับไอ้พวกนี้เฉยว่าผมขอนอนกันเลยดีกว่านะน้ำก็ไม่ได้กินเดี๋ยวคอแห้งตายแล้วกินน้ำก่อนนะก็จะนอนเอาว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนเช้านะผมขอนอนอะไรแป๊บหนึ่งอะตื่นมเอาาละก็สู่เช้าวันสดใสอันวันใหม่เป็นวันใหม่เป็นอันใหม่เปลี่ยนอันไหนก็ช่างเถอะเอาไปว่าเรามาดูนี่เลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมว่าไอ้นี่มันน่าจะเผาได้ครั้งละสองใช่ไหมไอ้ดินเผาอะถ้าเป็น16ก็ใช่นะนั่นไงฮะเฮ้ยคุ้มค่านะ30ก้อนในตัวนี้30ก้อนแร่ดินก็ได้เป็นแร่นี่ก็อิฐเผาได้เป็นอิฐเผาก็60เฮ้ยลบได้ประมาณร้อยกว่านะฮะเฮ้ยเรามีร้อยกว่าแน่นอนเอาไปว่าเนื้อก็ยังไม่สุยน่าจะหาฟืนมาใส่เนอะถ้าคิดสนุกเดี๋ยวค่อยหาฟืนมาใส่ฟืนเราฟืนเขาเรียกฟืนไหมเขาเรียกไม้ไม่ใช่หรอเรียกว่าอะไรเนี่ยพูดไปพูดมาตกราวเฉยนะฮะอาม่าผมจะหันต้นไม้กันอีกเช่นเคยฮะเอาละเข้าสู่วันที่7ของเรานะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเดือนไหมนะถ้าจะอยู่ประมาณเดือนนึงนู่นแหละมั้งฮะกว่าจะเสร็จมันก็ใช่เหมือนกันแต่รูปรักษ์มันน่าจะไม่เหมือนกันนะเป็นว่าเราปักตรงไหนดีปักใกล้ๆตรงนี้แหละเป็นวิวนะฮะเป็นวิวตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวคิดไม่ออกเลยเอาต้นกล้วยไปหลังบ้านดีไหมเอาไว้แถวนี้เลยแล้วกันนี่แหละแถวนี้แหละเรื่องมากก็จะเรื่องมาก เดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเอาริมน้ำดีกว่าบ้านริมน้ำนะฮะเฮ้ยได้จริงๆนะบ้านลอยน้ำเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไว้ดีน้ำนี่แหละได้นะไรป้อมนี่เราค่อยทุบทิ้งนะเฮ้ยนี่ไงบ้านริมน้ำนะโยโหนี่แต่สวยดีนะไอ้ตัวนี้จะได้ฮะมันตกแต่งด้วยสีไม่ได้นะฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นชั้นแบบนี้ทำไมไม่เท่ากันว่าเท่ากันเราไม่เรียงเองนะฮะขออภัยด้วยเฮ้ยทำบ้านมาอีกไม่นี่เดี๋ยวแต่มันติดอันนึงอ่ะติดไอ้ต้นไม้ทำไงดีเฮ้ยโอ้มันแยกส่วนได้ครับขวดวายโอเคได้คืนไหมเนี่ยโอ้ได้คืนเอ้ยไม่ใช่ได้คืนแค่ครึ่งเดียว ชิบหายว่ามันติดต้นไม้ต้นนี้มันเอาออกได้ไหมอุ้ยเอาไปว่าไม่เอาดีกว่าติดต้นไม้ดูไม่สวยนะ เสียไปแล้ว เสียเลยนะฮะเมื่อกี้ตั้งเถอะเสียก็เสียว่าเราแค่นี้พอเอานี่ก็ติดตรงนี้ติดก็จับมานี่ก็ดีมานี่ไม่ครับมานี่เลยไม่ตรงไหนไม่มีเราใส่ให้หมดนี่ต่อไปดิไม่บ้านต้นไม้นะเฮ้ยบ้านใต้น้ำนี่ถ้าเป็นพักกี้ได้ไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นเท่ากันก่อนนะฮะคือคนเกลียดไอ้พวกต้นไม้ที่มันเป็นนี่ถ้าเราทำต่ำๆก็ได้นะไม่สูงทำไม่สูงนะฮะเอาวัตถุดิบหมดอีกแค่วัตถุดิบหมดแล้วนะฮะผมมาได้เท่าไหร่ก็เอายัดสิเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้หิวมากเลยหิวมากเลยกินของก่อนกินน้ำด้วยนะฮะถ้าไม่กินน้ำก็ตายอาหารก็มีเยอะอยู่นะทำไมเราไม่กินว้าบ้านเราน่าจะใหญ่โตนะไม่รู้มันจะสร้างใหญ่โตไปทำไมน่าจะสร้างแค่ในบริเวณนี้นะมันจะสร้างใหญ่โตไปทำไมฮะเนี่ย ก็อยู่คนเดียวจะสร้างโตไปทำไมเพื่อเก็บของนะเพราะว่าของผมเยอะจัดๆเลย ไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าสร้างใหญ่วิ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 คือถ้าสร้างใหญ่มันจะนี่ไงมันจะต้องไปฟาร์มของเพิ่มนะไม่ใช่อะไรหรอกว่าสร้างอีกเดี๋ยวทำไมไม่เหมือนกันเอาอีกแล้วกดผิดหรือไงเนี่ยอู้ผมกดไอ้ตอนแรกไอ้อันแรกแน่นอนอีกแล้วเอาอีกแล้วพลาดอีกแล้วนะเสียไอ้นี่เป็นฟรีๆแล้วไม่น่าสับเข้าเลยหรอกว่าช่างอะไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจฮะ
ได้ซีเรียสเอาเป็นว่าเราทำบันไดขึ้นเลยดีกว่าบันไดบันไดไม้ดีไปนะฮะเอาอันนี้น่าเป็นชั้นสองมั้งบันไดตัวนี้คือบันไดชั้นสองอันนี้เป็นโอไม้เหมือนกันเฮ้ยแต่ถ้าไม้มันก็นี่ดีนะแบบประหยัดทรัพยากรเราไปอีกนะท่านโอ้โหโอ้นี่เป็นชั้นสองครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบันไดมันไม่มีเหมือนกันล่ะมันไม่มีตัวนั้นเลยไม่มีอิฐเป็นว่าช่างอะทำอะไรได้ก็ทำไปตัวขึ้นเอาแถวไหนดีแถวนี้ดีกว่าลงมาดิขึ้นไปทำไมลงมาเอาไม่มีแผ่นใหม่โอเคปามันไม่ใช่กดมาอีกเดี๋ยวแผ่นไม้เราเยอะอยู่นะฮะไม่เป็นไรนี่30ไปอะบันไดมาบันไดว้าลงมาขึ้นไปทำไมว้าบันไดไม้ฮะเรียบร้อยทำประตูด้วยบ้านเราน่าจะตรงนี้มาได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำข้างหลังได้ไหมถ้าทำข้างหลังได้นี่เวิร์กเลยนะอ๋อได้อยู่นะตัวนี้ได้แต่มันติดไอ้ป้อมเดี๋ยวเราจะทุบทิ้งแน่นอนนะเฮ้ยได้นะเฮ้ยแต่ถึงหรือไม่ถึงนู้นไม่ถึงว่ะจะได้เลยว่าช่างอะเดี๋ยวเราค่อยทุบไอ้นี่ทิ้งทุบเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว เอ้ยอย่าเพิ่งมันมีไอ้อิฐนี่พอไหมแล้วไอ้แผ่นผนังอะโอ้โหใช่อิฐอย่างเยอะฮะบอกเลยอันนี้มันทำอะไรโอ้นี่แอบมันผนังไม่สูงเลยมันจะเสียดไหมเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยไอ้แต่ผนังพวกนี้ก็ดีนะแต่มันมีลายไอ้นู่นนี่นี่นะหรือเราจะสร้างแบบพออยู่ดิคือตอนนี้ทรัพยากรผมไม่เยอะพอกินเสียดายเลยเอาเถอะแบบดีๆไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันทำในคลิปใหม่ก็ได้น่าจะนะฮะขยายออกดีไหมขยายออกดีไหมถ้าขยายก็สวยนะว่าเราเอาว่าปุ่มขยายเลยดีกว่าจะไม่ต้องอุ้ยอีกแล้วถ้าทำชั้นต่ำๆได้ไหมจะสวยไหมแบบเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยเดินลงมาก็แบบเก็บของได้เลยอะไรประมาณนี้โลดทิ้งอีกแล้วแบบทำอะไรทำไมมันเป็นอะไรทำไมไม่เข้าหูเข้าตาเลยวันนี้เอาวันนี้ไปไหนเฮ้ยแต่ข้างล่างไอ้นี้ตรงนี้ได้ว่าไหมครับได้แค่นี้ก็แค่นี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะทำหน้าต่างด้วยเฮ้ยหน้าต่างมันหันได้ไหมหันไม่ได้หน้าต่างอยู่ทางไหนเอาเป็นทางนี้เลยแล้วกันนะหน้าต่างนี่สวยเวอร์หน้าต่างจะมีแค่นี้แหละ มันใช้เปลืองไหมหน้าต่างสีก้อนเนาะผนังอันนี้เป็นผนังนะเอาโอ้โหไม่พออีกปู่ตุกุลหิวแล้วมันกินหิวอะไรนักหนาวะวิลเล่เด็กแล้วเด็กได้ละเฮ้ยมันหนีไหมแล้วเด็กแร่เหล็กมาพกโอ้ยคนหินไปพอแถวนี้ได้ไหมโอ้โหนี่ไงอย่างเยอะเดี๋ยวแร่เหล็กอยู่ไหนเราจะเอาไปพอให้หมดนะไม่รีบจะพอก็มาถันมาเล่นดีว่าไม่ดีกว่าแร่เหล็กนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราขออาหารให้อุดก่อนโอ้แข็งโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่เอาผนังนี้ดีกว่าฮะผนังธรรมดานี่แหละดูก่อนมันสวยไหมเฮ้ยมันก็เข้ากันอยู่นะสีเหมือนกันแต่มันไม่มีลายเท่านั้นนะเอาผนังธรรมดานี่แหละเพราะมันห่างตั้ง1ก้อนอิฐนะฮะนี่เดี๋ยวตรงนี้ทำอะไรเดี๋ยวตรงนี้ทำหน้าต่างตรงนี้ด้วยตรงนี้แอมมันนี่โอ้โหแอมเลยฮะเอาตรงนี้หน้าต่างนี่หน้าต่างเป็นลายแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างด้วยไหมใส่หน้าต่างมันสี่ก้อนตรงนี้หน้าต่างจะไปแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผนังนะผมจะไม่ขอทำสองชั้นหรืออาจจะทำก็ได้นะถ้าคิดสนุกอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าของเรามีเท่านั้นแหละถ้าของเรามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ทำ แต่ถ้าทำชั้นสองนี่สวยเลยนะบอกเลยไอ้ตรงทางขึ้นทำเป็นประตูอะไรวะเนี่ยโลหะแล้วก็แผ่นไม้เป็นประตูไม้อะ
เออผมก็คิดนะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นบ้านไม้แล้วใช่ไหมทําไมมันไม่มีประตูเอ้ยบ้านดินใช่ไหมดินเผาแล้วทําไมมันไม่มีประตูทําไมมันไม่มีประตูดินเผาผมก็คิดอย่างนี้นะแต่คิดไปคิดมาเออคนบ้านที่ไหนจะเอาดินเผามาเปิดประตูอ่ะเออมันจะเปิดได้หรอมันหนักชิบหายเออก็คิดไปเรื่อยนะฮะนี่ต้นไม้พวกนี้มันโตแบบนี้เหรอเอาประตูก็ทำไมวางไม่ได้เฮ้ยไม่วางไม่ได้เป็นอะไรเฮ้ยหรือมันต้องทำโครงก่อนโครงประตูอ่ะนี่เหรอมันต้องทำโครงแบบนี้เหรอว้ายตายแล้ว เออทำโครงก็ชิบหายดิเอาเป็นโครงแบบไหนดีอ่ะอ๋อนี่ไงโครงประตูโครงมันได้ดินเผาแล้วก็ดินเผาหมดเลยไปฮะขึ้นโครงอ่ะมันเป็นประตูเดียวอ่ะเอาไหนเอานี่โอ้มันสามัญเท่ากันก็เอาไอ้นี่เอาแบบรุนแรงกว่าเลยเดี๋ยวอันนี้ทางนี่ลายอยู่ข้างในวะเนี่ยพอลายอยู่ข้างหน้านะถ้าเราอยู่ข้างในลายมันจะออกข้างหน้าถ้าเราอยู่ข้างหน้าลายมันจะเข้าข้างในนะสับสนไหมล่ะเอาถ้าอยู่ข้างในประตูอยู่ตรงไหนบุเดทางนี้อ่ะทางนี้แหละว้าประตูฮะเรามีประตูเข้าบ้านแล้วอาม่าผมน่าจะได้ทําชั้นสองคือน่าทําชั้นสองเนี่ยเออพอดีอาม่าเราจะไม่ฟาร์มเรามาทําชั้นสองต่อนะเดี๋ยวก็แรกเราทําไว้ผนังคือเท่านี้ก่อนน่าจะประมาณนี้อ่ะง้อเท่ากันไหมไม่เท่าก็ไปไปเลยอะคือไม่ได้มีตลับเป็นประวัติหรอกนะเออเอาว่าเราจะท่อนฟุ้งใส่ไปโอ้ได้15โอ้ไม่น่าจะได้ทำหลังคาหรอกว่าทำชั้นบนมากกว่านะเออออยู่ไหนเฮ้ยอ้าวนั่นไงฮะนั่นไงมาละมาละแผ่นดินไปสั่นมาละเฮ้ยเดี๋ยวเราขอไปเซฟกันดีกว่ากลัวได้ผิดพลาดอะพอดีเลยฮะเราจะได้มาลองไอ้นี่กันประตูเฮ้ยมันมา5 ตัวเลยโอเคทำให้เสียนโอ้โหมาทำให้เสียนทำเองมา5 ตัววะเห็นไหมฮะไอตอนแรกที่ผมฆ่าเมื่อกี้มา4นะเดี๋ยวนี้มา5เลยไปจะรอดไปนี่ก่อนโอ้น่าจะเหลือให้เราฆ่า1 ตัวมั้งเอาไปมาช่างเถอะเดี๋ยวเอาของนี้มาอันนี้มานี่โอ้โห5 ตัวนะมาเดี๋ยวรอกันมาล่อมาฮะล่อมานี่1 2 3 4 5จะตะขาบมาเอ้ยพอดีนะลองของมาเป็นจะไฟก็มาดิจะวิ่งผ่านเลยฮะมาดูกันว่ามันจะสับยังไงมาเด็ก1 ตัวสับไปแล้ว2 ตัว3 ตัวที่ 4สับไปโอ้โหเหลือตัวที่5ฮะอ้าเรียบร้อยฮะกับดักหรอกโคตรเจ๋งเอ้าดูยิงผ่านจะวัดกับพี่เหรอน้องจะวัดกับพี่เหรอตัวเดียวเองอะเพื่อนเองตายหมดแล้วทำไมไม่ตายด้วยกันเฮ้ยกับดักตัวนี้มันฆ่าได้1 ตัวนะต่อกับดักเดียวกันเพราะว่าเราต้องสร้างเพิ่มแน่นอนนะฮะผมไม่ปล่อยให้ตัวผมสู้ไอ้ชุดพวกนี้แบบเพียวๆนี้หรอกไม่อยากเสียอะไรไปนะเรียบร้อยกับดักเราเป็นผลนะฮะคือเดินผ่านกับดักเฉยก็ร่วงนะฮะตัดเก็บชิ้นส่วนไปก็รู้เก็บไปทำอะไรนะก็เสียดายนะไม่รู้จะก็มันไม่ได้ไปทำอะไรหรอกนะฮะก็เก็บมาเฉยคือที่ผมไม่ได้หัวหรืออะไรเยอะๆก็นี่ฮะมันบางตัวมันก็ไม่ดรอปให้นะฮะเออนี่ไงหัวแล้วก็เอาไม่ได้ด้วยสรุปเลยเอาไม่ได้ธนูหายไปหมดวะธนูแค่นี้ก็พอแล้วเอาเอ้ยเดี๋ยวกับดักเราขึ้นได้ไหมเฮ้ยอาเพื่อติดตั้งเหรออ๋อมันกดคืนได้นะฮะโอ้มันทำกับคืนได้โอ้อย่าไปกดไวเชียวนะกดไวนี่เจ้าเจ๊งเลยเฮ้ยมีเสียนะอย่างน้อยมันก็มาไม่ถึง10หรอกมั้งน่าจะนะที่ผมเคยเจอนี่แหละสูงสุดแล้วนะ5 ตัวแบบกองกันระเนระนาดเลยนะเดี๋ยวเราขอไอ้นี่ไปทำตะปูก่อนไม่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสถิติใหม่ในการฆ่าไอ้เจ้าตะขาบน่ะฆ่าเร็วแล้วก็ฆ่าเยอะนี่นะฮะสถิติใหม่ของเรานะแล้วก็บ้านใหม่ด้วยนะฮะ
เปิดยังไงโอ้กด E นะเอ้ยเปิดได้กด E เฉยๆนะฮะว้านั่นสวยฮะบ้านใหม่เราสุดท้ายเราก็มีบ้านให้อยู่เลยนะฮะคือเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เจ้าคลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะคือยังไม่มีบ้านอยู่เลยเพิ่งจะมีบ้านอยู่นะแต่ก็ยังไม่เสร็จหรอกนะฮะมีบ้านของเราก็จะไปทำหน้าโปอีกเฮ้ยสรุปแล้วกองไฟเราก็ยังตั้งอยู่ตรงนี้นะคือแบบมันไม่ได้ถูกทับกันไปแล้วก็แบบทำนี้ก็สวยแหละเก็บกล้วยไว้ก่อนนะเผื่อให้อูดพี่อูดมันหิวข้าวไหมลืมดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันไอ้นี่เลยดีกว่าทำให้มันหมดไอ้ดินเผานี้แล้วจะได้เสร็จไปนะจะได้ปิดคลิปไปเอาเป็นว่าผมจะขอทำทดสอบขึ้นเลยดีกว่าทำอะไรขึ้นไปเลยฮะไม่ต้องรีรออะไรเฮ้ยอันนี้อะไรโอ้นี่น่าจะเป็นแผ่นชั้นสองทำอะไรก่อนบันไดไม้ก็น่าจะได้มั้งถ้าบันไดปูนมันไอ้นี่ไปหน่อยเดี๋ยวขอตัดกันหน่อยนะฮะเสียนเพราะแผ่นไม้เสียคือแบบถ้าตัดกันมันก็จะสวยบีกนะแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าทำขึ้นตรงนี้ทำขึ้นตรงนี้อ๋อถ้าทำทอดมาตกแต่งข้างในก็น่าจะสวยเพิ่มนะฮะแต่เรายังไม่มีทอดคือยังไม่ได้คราฟนั่นแหละเอาละเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ทอดมาประดับข้างในกันนะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ตรงนี้ที่หนึ่งโอเคหนึ่งอันเปิดให้เลยเลยแล้วก็ไอ้ระหว่างไอ้นี้ด้วยข้างหน้าต่างนะจะได้เห็นหูนะฮะตอนนี้เรามี3 อันนะจะประดับประมาณในข้างหน้าต่างดีกว่านี่ฮะเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะหมดแล้วผมครับไปแค่นี้นะนี่แค่นี้ก็แบบสวยสว่างนะเดี๋ยวผมจะใส่ตรงหน้าประตูได้ทางข้างในนะนี่แบบนี้ก็สว่างแล้วนะฮะแต่ว่าผมต้องไปนอนอูดอีกแล้วเดี๋ยวเอาหาให้อูดก่อนเราจะนอนดีกว่าเอาละก็สู่เช้าวันสดใสเช้าวันสดใสของเราอีกแล้วนะก็แบบเราจะทำบ้านของเรายังไม่เสร็จนะก็แบบได้คือกลางๆอยู่นะยังไม่เสร็จเป็นรูปเป็นร่างดีนะอันนี้เราจะมาทำให้เสร็จกันเฮ้ยไม่เสร็จหรอกคือไอ้แร่ของเราก็จะหมดแล้วนะหมดแล้วแหละไม่ใช่จะหมดแต่แร่ไอ้แร่เหล็กโคตรเยอะเลยครับไม่รู้จะทำอะไรแร่เหล็กมันเอาไปทำไอ้นี้ได้ทำเรียกว่าอะไรทำพวกมีดดาบทำมีดได้นะแล้วก็ทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเฮ้ยช่างเถอะทำระเบิดนั่นแหละนะฮะ เป็นว่าไอ้ตรงนี้ผมจะทำเป็นที่เก็บของนะไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่เก็บของใช่ป่ะเราจะไม่ทำเป็นห้องเรามั้งน่าจะเอาหินมาวางแล้วก็วางเฉยๆนั่นแหละจะไม่ขอทำเป็นห้องเราขี้เกียจนะเพราะว่าเราจะมาปูข้างบนเลยดีกว่าข้างบนจะทำเป็นแผ่นไม้ด้วยไหมแต่ถ้าทำเป็นแผ่นไม้มันอะไรแผ่นพื้นอีกพอใช้3นะฮะตอนนี้มันมีเท่าไหร่3ก็ได้10 แผ่นวะ10 แผ่นเฮ้ยไอ้นี่กี่แผ่นวะ9อู10แผ่นแผ่นได้ถึงนี่แต่อยากได้เฮ้ยเอาว่าเราจะเป็นปูเป็นแผ่นได้นี่เลยกว่านะไม่เอาแผ่นไม้หรอกแต่แผ่นไม้ก็สวยนะตัวแผ่นนี้ดิเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกเลยเอาเป็นแผ่นอะไรดีแผ่นดินเผาถ้าแผ่นไม้ที่บอกเลยว่าเราเหลือเฟือนะว่าผมที่ถ้าแผ่นไม้มันไอ้นี่ได้ไหมมันพังเป็นไหมเวลาพายุทะเลทรายมานะผมกลัวตรงนี้แหละขี้เกียจซ่อมมันนะแต่ปัญหาง่ายไงเอาแผ่นไม้ไปเลยหมดโอ้โหในตัวเราแล้วนะฮะว่าแผ่นไม้มันก็หายากเหมือนกันนะต้องไปตัดฟืนตัดอะไรมาอีกนะฮะเอาไปว่าเราทำเป็นดินเผานี่แหละจะไม่ได้ยุ่งยากนะแต่มันก็สวยดีนะดูดิลายใจจริงนะฮะเราเอานี่แหละช่างมันไม่สนใจนะฮะใส่ไปแล้วจะโลทิ้งก็แบบบอกเลยว่าเสียดายฮะเอาไปว่าเราไม่โลหรอกโอ้โหเกือบผมทำตันพังขึ้นเห็นว่าทำตันเรียบร้อยนะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วใช่ปะเอ้ยยังไม่หมดใช้ได้อยู่อ้าวหมดของจริงฮะเรียบร้อย10 แผ่นได้ประมาณนี้แล้วก็เลยอีก6 แผ่นนะฮะไอ้
แผ่นพื้นเนาะแต่เราจะสร้างแกไปไหนแต่อนาคตข้างหน้าไม่แน่นะผมอาจจะทําต่อออกไปตัวนี้ก็ได้นะเออแบบถ้าทําชั้นสองหรือชั้นสามเฮ้ยน่าทำสูงได้นะแต่แบบถ้าเราขยันก็ค่อยฟาร์มของแล้วค่อยมาทํากันนะเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากทําเพิ่มคือไอ้เจ้ากับดักนะเอาว่าเราไปทํากันก่อนเราจะปิดคลิปดีไหมเออว่าผมพูดว่าจะปิดคลิปนานแล้วนะเออเดี๋ยวขอไปทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าทําแท็บนะแท็บกับดักมันใช่อะไรอ่ะใช่อะไรใช่อะไรหรือสร้างมาจากหยกก็ลืมแล้วนะเอ้าทำไมไม่กดดูเออเชือกโลหะแล้วก็โอ้โหบอกเลยโลหะเราเยอะเชือกมันน่าจะใช้เสียดเราไปปรามอยู่นะครับไปปรามคือผมกลัวไอ้เจ้าขาบมันมาเยอะอีกไงก็เลยแบบต้องทำไปอีกนะเมื่อกี้มันก็มา5 ตัวมั้งเลือดรอดไป1 ตัวนะเออเฮ้ยแต่ตามจริงไอ้ตอนนั้นเราถ้าเรารู้ว่ามันกระดักมันคืนได้ผมน่าจะเดินมาปลดกระดักแล้วก็จบนะเออแค่นั้นก็จบคือแบบเราไม่ต้องข้างไงเดี๋ยวเรามาสร้างเพิ่มอีก1 อันนะเอาง่ายเรามาเดินรอในกับหลักเลยฮะคือยังไงมันก็ตายเดี๋ยวสร้างไปแถวไหนดีถ้าฝั่งนี้ดีไหมเอาข้างบนนี่แหละนะฮะเอ๊ะทำไมเราไม่ทำติดกันมาสร้างเถอะข้างๆไว้ก็ดีฮะจะได้ดูเรียบง่ายน่าสวยรู สวยรู้ยังไงไม่รู้นะเอาแถวนี้แหละงอจะปล่อยหาอันห้าอันก็5 ตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ตรงกันสักอันหน่อยวางฟังกับดักบ้านอะไรฟังโอ้โหตรงกันเสือเกินนะเออเอาว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็จะพามาสร้างบ้านแล้วก็สร้างอะไรต่างๆนานานะแต่ยังสร้างไม่ครบไม่เสร็จอะไรหรอกคือมันมีเยอะแหละของสร้างนะฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นรองไม้อะไรนี่แหละอะไรรอยต่อหรอไม่รู้ว่ารอยต่ออะไรนะอันนี้เป็นกันพวกกันนะอันนี้ก็เป็นรั้วนะฮะเออมีประตูรั้วแล้วก็บันไดเฮ้ยโอ้อยู่น้ำนี่หว่าเอามาเฮ้ยเดี๋ยวเชียวนึกว่าใครสกิดนะครับเมื่อกี้กำลังพูดอยู่เอออยู่น้ำเอามาคลิปนี้เราก็จะพามาสร้างแค่นี้นะคือแบบของผมยังไม่ได้พามาไอ้นี่พามาแบบเต็มจนแบบล้นนะคือแบบไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสร้างอะไรเยอะแยะขนาดนี้จะสร้างอลังการไปถึงไหนนะเออก็มันก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะฮะก็พื้นที่ที่ผมยังไม่สำรวจก็มีอยู่อีกที่2 ที่นี่แล้วนะฮะเอาว่าถ้าเราขยันเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจกันต่อนะฮะหรือไม่ช่วงนี้ผมจะขอไอ้สร้างบ้านนี้หลังนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปหาฟาร์มของฟาร์มอะไรมากันนะคือเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมขอจบคลิปนี้ดีกว่านะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ